เดี๋ยวน้องอลิสเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแค่เปิดเทอมมาแล้วก็โดนเชิญผู้ปกครองซะแล้วเราเนี่ยพี่ชั้นน้องอลิสมีเหตุผลเหตุผลอะไรไม่ทราบผู้ใครประกาศแล้วไม่ใช่หรอผู้ปกครองแบบนี้เข้ามาในโรงเรียนเด็กขาดเป็นผู้ปกครองภาษาอะไรคะเด็กออกจากบ้านทำไมไม่ใช้กระเป๋าเด็กบ้านครับคุณครูน้องผมเอาของอะไรมาหรอครับถามน้องสาวตัวดีของคุณดูสิคะพี่แชมป์หนูช่วยหมาจรจัดมาจากบ่อน้ำหลังโรงเรียนค่ะอ๋อหมายถึงนมสดที่หนูเอากลับบ้านไปเรียนเมื่อวานนะเรียกทำตัวเป็นเด็กเก็บขยะตั้งแต่เมื่อไหร่สั่งใครสอนให้เธอทำตัวโลโซแบบโรงเรียนนี้เขามีแต่ลูกคุณหนูลูกคุณรวยเรียนกันทั้งนั้นโอเคผมเข้าใจแล้วครับคุณครูเรื่องนี้น้องผมมีส่วนผิดจริงอลิสน้องผิดที่ไปช่วยหมาจรจัดไว้อย่างแรกน้องต้องโทรหาพี่แชมป์หรือโทรหาแม่ตาเพื่อพาหมาไปโรงพยาบาลให้สัตวแพทย์ตรวจก่อนน้องอลิสขอโทษคุณครูซะนะครับหนูขอโทษค่ะคุณครูไปคัดคำว่าหนูขอโทษมา100ครั้งแล้วจำใส่หัวเธอไว้นะในชั้นเรียนมีลูกคุณหนูมีไฮโซทั้งนั้นอย่าเอาขยะเข้าชั้นเรียนเด็ดขาดเข้าใจไหมเดี๋ยวครับคุณครูเมื่อกี้คุณครูบอกว่าห้ามเอาขยะเข้าไปในห้องเรียนเด็ดขาดใช่ไหมครับใช่แล้วจะทำไมคะสวัสดีครับแม่ตาโรงเรียนที่แม่เป็นผอ.อยู่เนี่ยคุณครูประจำห้อง6ทับ10เป็นคนที่มีขยะในหัวใจครับไม่เหมาะสมกับความเป็นครูครับแม่ไล่ออกเลยได้ไหมครับแม่เอ๊ะหรือว่าคุณครูไปน้องอลิสเดี๋ยวพี่พาไปหาครูประจำชั้นคนใหม่